แรงมากเลยจ้ากันลงได้ไงเอาพี่เขาเป็นผัวลงได้ไงรุ่นพ่อเลยนะอะไรพี่เขาจูบกันอ่ะเขาจูบด้วยความรักหลายคนก็คงสงสัยว่า เอาพี่เขาเป็นผัวลงได้ไงอันนี้คือเป็นคำถามที่ถามเยอะมากบ่อยมากนะคะคือเราเป็นคู่รักต่างวัยต่างกันประมาณ10กว่าปีอะทุกคนทีนี้พออยู่ไปวันหนึ่งอะนะวันหนึ่งที่เราแบบเรารักกันแล้วเราก็ไม่ได้มองในเรื่องของรูปลักษณ์เขาเรามองข้ามไปก็ไปมองกันที่จิตใจก็คืออ่ะโอเคเขาดูแลก็คือแบบเขาทำงานเขาดูแลใส่ใจคือเขาก็ไม่ใช่คนรวยทุกคนก็คือหาเช้ากินค่ำนี่แหละทีนี้คนจะสงสัยว่าเอาเขาเป็นผัวลงได้ไงรุ่นพ่อเลยนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบมันอาจจะเป็นที่ว่าเราอาจจะเกิดมาเป็นคู่กันก็ได้ถูกไหมพี่เขาจูบกันอะเขาจูบด้วยความรักคนอื่นอะอาจจะไม่เข้าใจว่าคือรักแบบบางทีความรักอะคือบางคนอาจจะเข้าใจว่าความรักมันทำให้คนตาบอดนะเออตาบอดก็คือตาบอดก็ได้ค่ะทุกคนเออย้อนไปเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วอะซึ่งวันนั้นน่ะหนิงเองอะเขาไปกินข้าวกับเพื่อนที่ร้านอาหารเล็กๆในสมุทรสาครเนี่ยค่ะแล้วทีนี้พี่เขาก็มาเหมือนกันแต่พี่เขามาคนเดียวแล้วก็เหมือนนั่งโต๊ะข้างๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอบก็มีวันนั้นนะผมลืมน่าจะลืมโทรศัพท์ในรถนะครับแล้วก็เลยหาโทรศัพท์ที่โต๊ะตัวเองไม่เจอก็เลยเหมือนกับถามว่าเฮ้ยเธอเรายืมโทรศัพท์นี้ได้ไหมอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะแล้วก็ขอโทรเข้าเครื่องหน่อยเพื่อที่จะหาโทรศัพท์ของเราอะไรประมาณนี้ก็เลยได้รู้จักกันเปล่าหรอกคือเหมือนประมาณว่าอยากได้เบอร์เราอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปอีกวันนึงเขาโทรมาแล้วก็เขาโทรมาแต่แบบเหมือนประมาณว่าโทรผิดฉันโทรผิดแล้วก็เหมือนประมาณว่าใช่คนวันนั้นใช่ไหมคะแล้วพอได้คุยกันไปก็เหมือนประมาณสามสัมพันธ์กันชวนไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มจากจุดนั้นเลยก็ยังไม่ได้เป็นแฟนนะคะเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าเขางานยุ่งด้วยก็ห่างแล้วก็ห่างกันอีกเป็นปีสองปีอะแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราแบบว่าที่เราช่วงที่เราอกหักด้วยตอนนั้นคือแย่แหละแล้วเขาเข้ามาแบบพาเราแบบว่าทำให้เรารู้สึกว่าเรามีค่าขึ้นมาจะมีช่วงหนึ่งนะคะที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะตกลงใจอยู่ด้วยกันแต่เป็นช่วงจังหวะที่พี่เขาเหมือนแบบล้มมานะหน้าที่การงานคือมาเต็มตัวแล้วคือเขาก็เหมือนประมาณว่าผมไม่มีเงินผมมีแต่ตัวแบบล้มมาอะไรอย่างเงี้ยจังหวะนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกเราสงสารเขาเรารู้สึกว่าตอนที่เขาแบบว่าก่อนหน้านี้เขาก็ ใส่ใจดูแลเราดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ดูแลเขาเราเป็นกำลังใจให้เขาเราจะช่วยเหลือเขาซัพพอร์ตเขาเขาบอกว่าเขาล้มละลายมานะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มาเริ่มต้นกันใหม่สำหรับตัวหนิงเองปรับตัวแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะว่าด้วยที่อาชีพของพี่เขาเป็นอาชีพแบบก่อสร้างเนี้ยค่ะแล้วเราก็เป็นแม่ค้าขายออนไลน์ยุคแรกๆเลยยุคที่กำลังเริ่มไลฟ์สดใหม่ๆด้วยความที่แฟนเป็นห่วงแฟนก็คอยไปรับไปส่งซึ่งพอเป็นแบบนั้นอยู่บ่อยๆเขาก็เสียเวลาในหน้าที่การงานเขาก็คือทำให้หน้างานก่อสร้างเสียหายอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาคิดว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยงานหลักเขาชอบก็คืองานหลังครอบครัวมันก็จะพังตัวนี้เองเสียสละไปเลยโอเคไม่เป็นไรเราเสียสละจากที่เราชอบขายออนไลน์เราเป็นแม่ค้าเราเป็นแม่ทีมเราก็มูฟออนเพื่อที่จะไปอยู่ในเซฟโซนของเขาก็คือช่วยเหลือบริหารหลังบ้านเกี่ยวกับการก่อสร้างก็ซัพพอร์ตทุกอย่างเหนื่อยมากแต่ก่อนเราแต่งหน้าสวยๆทำผมสีผมคือแบบนั่งสวยๆนั่งห้องแอร์ไลฟ์สดแบบสวยๆเชิดๆอ่ะแล้วอยู่มาวันนึงเราต้องเป็นมุกรไปเป็นกรรมกรอะเป็นกรรมกรก่อสร้างแบบเต็มตัวขนหินขนทรายผสมปูนทำทุกอย่างเหมือนที่ลูกน้องเราทำวันไหนคือลูกน้องไม่มาทำงานเนี่ยเราก็จะเป็นตัวสำรองทันทีแล้วก็จะทำแบบนั้นแบบเอาล้มลุกคลุกคลานช่วยเหลือเขาซัพพอร์ตเขาแบบจนแบบตลอดอะม
ีคอมเมนต์แบบอุ๊ยมันคอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะดราม่าแบบว่าขยะขยแยงเอาลงได้ยังไงเอาแบบพ่อเอาอะไรนะแบบรุ่นพ่อมาทำผัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่าเอาคนแก่เพราะหวังมรดกหรือเปล่าหวังเงินอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะเหมือนกันนะแล้วก็แบบหลายอย่างมากคือหนิงอยู่ของเขาเนี่ยคือมันอยู่เพราะความรักเนาะคือคนไม่เข้าใจเนี่ยเห็นแค่ภายนอกเขาก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเอาลงได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเราเนี่ยเขาดูหล่อคือเราดูหล่อในสายตาเราเสมอเราไม่เคยคิดแบบรังเกียจเขาดูน่ารักสำหรับเราอะไม่ว่าเขาจะทำอะไรทำงานมากลิ่นตัวเหม็นๆเราก็รู้สึกว่าเออฉันก็หอมฉันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อธิบายยากเนาะคือประมาณว่าฉันก็แบบฉันเอาลงมาตั้งหลายปีแล้วคือฉันรักของฉันอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาไม่ใช่คนรวยอะแล้วเขาเริ่มต้นมาคือเริ่มต้นจากเราคือเขาก็เริ่มต้นจากเขาไม่มีอะไรแล้วก็ติดลบมาได้ซ้ำถามว่ามันต่างไวไหมสำหรับหนิงรู้สึกว่าเขาไม่ได้ต่างจากหนิงนะเขาไม่ได้ต่างไวจากหนิงนะแต่คนอื่นอาจจะมองไม่เหมือนพ่อกับลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยต่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะระยะห่างว่ามันจะใช่หรอรักกันจริงหรอต้องหวังอะไรจากกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับหนิงคือหนิงอะอยู่กับเขาเพราะความรักล้วนๆต่อให้วันนี้เขาจะเป็นคนที่ไม่ใช่คนอายุเยอะก็ตามเพราะว่าคือหนิงจะบอกว่าเขาเป็นคนที่หนิงรักมันไม่ได้เกี่ยวว่าเขาอายุเยอะหรือเขาอายุน้อยต่อให้เขาอายุเท่ากันแบบเนี้ยหนิงก็เลือกเขาหรือต่อให้เขาอายุมากกว่านี้อีกเป็น20ปีหนิงก็เลือกเขาดีเพราะว่าเขาเป็นคนที่หนิงรักคือหนิงก็ไม่ได้สนใจว่าจะอายุเท่าไหร่รูปร่างหน้าตาเป็นไงขอให้เป็นคนที่แบบเรารักอ่ะเราอยู่แล้วเรามีความสุขเราอยู่คือทุกวันนี้อยู่ด้วยความรักล้วนๆเลย